สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับโปรแกรมเสริมที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ g l e Chrome กันนะครับเราเรียกโปรแกรมเสริมนี้ว่า extension นะครับลักษณะของ extension นะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนกับในภาพนี้นะครับซึ่งได้ทําการแคปเจอร์มาให้ดูนะครับซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกับการที่เรา ติดตั้งแอปพลิเคชันบน Google Play Store อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่นะครับเราสามารถค้นหา extension เหล่านี้หรือว่า extension ที่ต้องการเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ extension นะครับว่า extension คืออะไรนะครับ Extension คือส่วนขยายอันนี้เมื่อแปลออกมาตรงตัวแล้วก็จะแปลว่าส่วนขยายนะครับเมื่อติดตั้งนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มความสามารถ ให้กับ o o o g l h r o r o เนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราสามารถดาวน์โหลด Google Chrome Extension ได้ที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะได้นำที่อยู่ตรงนี้เอาไปไว้ใน Description ให้ด้วยเพื่อจะได้เข้าใช้งานเข้าไปดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือจะพิมพ์สั้นๆนะครับในช่องค้นหาของ Google ด้วยคีย์เวิร์ด Chrome e x t e n s i o n ก็สะดวกเช่นเดียวกันนะครับ extension นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ต้องยอมรับว่าบาง extension ก็จะมีรุ่นโปร,โปรนะครับให้เราเลือกซื้อนะครับแล้วก็มาใช้งานคล้ายๆกับแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่บน Google p l a y นะฮะตัวยอย่างความสามารถของ extension นะครับเช่นเราสามารถใช้ Line นะครับบน Google Chrome ได้นะครับคือเมื่อเราติดตั้ง extension Line เข้าไปบน Google Chrome แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ l ล n e เหมือนกับ ไลน์พีนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่เรามาใช้บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Google Chrome แทนนะครับหรือว่าเมื่อติดตั้ง Extension ที่ใช้สำหรับแปลงไฟล์เข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแปลงไฟล์ได้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น PDF ไฟล์หรือว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับสามารถแปลภาษาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเรา,าติดตั้ง Google Translator ลงไปบน Google Chrome นะฮะแล้วก็สามารถที่จะ แต่งรูปภาพนะครับบน Google Chrome ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่ยกมาให้ดูว่าเมื่อเราติดตั้ง Extension เข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Google Chrome ได้มากขนาดไหนนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง Chrome Extension นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนรายละเอียดในการติดตั้งกันนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง Chrome Extension มีังตอบปนี้นะครับเริ่มจากเราก็เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ก็คือ Google Chrome ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คีย์เวิร์ดก็ได้ครับพิมพ์คำว่า Chrome Extension ลงไปนะครับเมื่อแสดงผลการค้นหาออกมาเนี่ยเราก็จะพบกับ Chrome Web Store แบบนี้นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะแสดงหน้าตาเหมือนกับภาพตัวอย่างที่ผมได้นำมายกตัวอย่างให้ดูในช่วงแรกนะครับ ทีนี้เราจะติดตั้ง extension ไหนเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนหาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะมี extension ให้เราเลือกใช้งานเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างในวันนี้นะครับผมจะลองติดตั้ง Extension ที่ชื่อว่า Speed Test นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเอาไว้ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการในการติดตั้งก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่คลิกเข้าไปบน เอ็กเทนชันที่เราต้องการนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้เราได้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับรวมถึงภาพรวมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปแปลใน Google แปลภาษานะครับเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะฮะการติดตั้งไม่ยากเลยครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเราคลิกเมาส์ไปที่เพิ่มใน Chrome ได้เลยนะครับหลังจากนั้นพอจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็คลิกไปที่คําว่าเพิ่มส่วนขยายครับ สักคู่เดียวนะครับตัว extension จะถูกดาวน์โหลดลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับจะมีคำว่ากําลังตรวจสอบนะครับแล้วณขณะนี้นะครับก็ได้ทำการติดตั้งนะครับ extension ที่ชื่อว่า speed test ลงมาใน google chrome เรียบร้อยแล้วนะฮะและเมื่อติดตั้ง extension เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้งาน extension นะครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปทางด้านบนนะครับที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไป1ครั้ง ก็จะพบกับ extension หรือว่าส่วนขยายของ Google Chrome ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่เราติดตั้งเข้าไปก็คือ Speedtest นะครับเราคลิกเมาส์ที่ Speedtest ตรงนี้จะพบหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือ extension ที่ใช้ในการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราจะต้องเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตแต่เมื่อเราติดตั้งนะครับ extension ตัวนี้เข้าไป เราสามารถคลิกแล้วเปิด e x t e n s i o n ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตได้เลยเราไปทดสอบกันนะครับคลิกไปที่ไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะทำการทดสอบว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีค่าดาวน์โหลดนะครับมีค่าอัปโหลดเท่าไหร่แล้วก็มีค่าปริงนทามอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็รอดูผลของการทดสอบของแอปพลิเคชันก็จะเห็นว่าใขณะนี้แอพพลิเคชันก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทั้งในส่วนของการาเช็ค ค่าของการดาวน์โหลดแล้วก็เช็คค่าของการอัปโหลดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าของปิง time ที่ทดสอบนะครับตัวเลขปิง time ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือภาพรวมนะครับของ google chrome extension ที่ผมได้ทำการทดสอบ speed test ลงไปซึ่งความเป็นจริงแล้ว extension ยังมีอีกมากเลยให้เราได้เลือกใช้งานนะครับซึ่งใน ep ต่อๆไปเนี่ยก็จะได้นำเสนอ extension ในแต่ละตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจะเลือกตัวที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็เอามาใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับเอามาทำคลิปให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมต่อไปนะครับหากต้องการปิดการทำงานหรือหากต้องการนำ extension ออกจาก google chrome นะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับคลิกไปที่เมนู3จุดตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนเมาส์หาคาว่าเครื่องมือเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เลื่อนหาคำว่าส่วนขยายเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะพบว่าใน Google Chrome ของเราเนี่ยมีการติดตั้ง Extension หรือว่าส่วนขยายอะไรเอาไว้บ้างนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะปิดการทำงานไม่ใช้งานก็แค่กดที่ปุ่มนี้นะครับให้เป็นสีเทานะครับ Extension ตัวนี้ก็จะไม่ทำงานหรือหากที่เราต้องการจะนำ Extension นี้ออกก็เพียงแค่คลิกที่ปุ่มนำออกนะครับแล้วก็คลิกที่นำออกอีกครั้งหนึง่งนะครับ เพียงเท่านี้นะครับ extension ที่เราไม่ใช้งานก็จะถูกนำออกไปง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนในการปิดการใช้งานแล้วก็ขั้นตอนของการนำา Extension ออกจาก Google Chrome เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของ Chrome Extension ที่คุณควรรู้จักแล้วก็ควรใช้งานให้เป็นนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์กับการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ก่อนจากกันในวันนี้นะครับฝากกดติดตามในเทคโนโลยีช n แนลนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักนะครับได้ก้าวทันเทคโนโลยีไปด้วยกันนะครับมีคําถามนะครับสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้เข้าไปอ่านแล้วก็ตอบคําถามทุกๆคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับคงลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ